สวัสดีครับวันนี้20สิงหาคม2563ที่ศาลอาญามีนบุรีศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่พนักงานอัยการคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้องในปุญาวัฒน์หรือว่าพลธีรันเตชะอายุ41ปีและนางสาวอาเมเรียหรือว่าเอมี่จาคอบอายุ29ปีนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์อดีตนางเอกละครเรื่องธิดาวานอนมีเมดแอมฟาตามินหรือว่ายาไอซ์และก็ยาอีอันเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อเสพแล้วก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมายจากกรณีวันที่19กันยายน2560จำเลยทั้ง2ร่วมกันมียาไอซ์หนัก70กรัมและก็ยาอี16เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อเสพแล้วก็จำหน่ายพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลอุปกรณ์ในการเสพขณะที่จำเลยที่2กำลังเสพยาเสพติดภายในห้องพักก่อนจะถูกตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ191บุกเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่มได้ที่บ้านเลขที่100/84หมู่บ้านชัยพฤกษ์ถนนสุขาภิบาล5แขวงองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครคดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกจำเลยที่1ไว้25ปีกับ4เดือน5วันปรับ 750,000 บาทส่วนจำเลยที่2จำคุก3เดือนปรับ 5,000 บาทแต่ให้รอการลงโทษไว้2ปีและให้รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมความประพฤติทุก3เดือนภายใน1ปีแล้วตรวจสารเสพติดทุกครั้งรวมทั้งให้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงศาลอุทธรณ์สั่งแก้โทษจำคุกจำเลยที่2เห็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและก็ปรับ1ล้านบาททำให้การในชั้นศาลชั้นสอบสวนและทางนามสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้เหลือ1ใน3คงจำคุกจำเลยไว้33ปี4เดือน